นะครับก็อยู่กับผมในเกม GTA San Andreas นะฮะเอาง่ายๆผมก็ยังเล่นเกมนี้ต่อไปเรื่อยๆนะฮะไม่มีวันสิ้นสุดอย่างแน่นอนนะฮะแล้วผมได้โพสต์ลงไปในแชทชุมชนแล้วนะครับว่านะฮะตอนนี้ Channel ผมมียอดวิวรวมอยู่ที่68ล้านวิวแล้วนะครับเอาง่ายๆสรุปเลยนะครับว่าตอนนี้ Channel ผมเนี่ยมียอดวิวรวมอยู่ทั้งหมด16ล้านวิวแล้วนะครับใครก็ได้ช่วยเข้ามาแสดงความยินดีกับ Channel ผมหน่อยสิครับฮ่าๆๆยอดวิวเนี่ยสูงเป็นประวัติการจริงๆนะเอาไว้ง่ายนะถึงช่องผมซับจะน้อยนะแต่ยอดวิวรวมถือว่าเยอะมากนะฮะ68ล้านวิวเลยผมไปดูบาง Channel เนี่ยยอดซับเขาแค่ 500,000 อุ้ยเยอะกว่าผมอีกนะเยอะกว่าผมเยอะเกือบครึ่งล้านอ่ะ 500,000 วิวนะเอ้ยยอดซับเขา 500,000 ซับสไครต์เลยแต่ยอดวิวเนี่ยยังไม่ถึง Channel ผมเลยก็มีผมบอกตามตรงว่ามันไม่เกี่ยวนะมันไม่เกี่ยวหรอกบาง Channel ยอดซับเยอะยอดวิวเขาอาจจะน้อยบาง Channel เขาบาง Channel อ่ะยอดวิวเขาน้อยแต่ยอดซับเยอะเห็นไหมมันไม่เกี่ยวหรอกฮะอย่าเอาตรรกะแบบนี้มาเป็นบรรทัดฐานดีกว่านะฮะผมพูดแบบนี้เลยบอกตามตรงเลยนะฮะใช่ฮะผมก็บอกแบบนี้แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีกับผมเป็นจำนวนมากนะจำนวนมากที่ไหนอ่ะแค่2คนเองนี่นะคนแรกก็คือน้องวชิราวิชชูเนตน้องเขตนะเขาบอกว่ายินดีกับพี่วาทีดีด้วยนะครับที่ประสบความสำเร็จนะครับผมขอบคุณน้องเขตมากๆเลยนะเอาง่ายๆนะฮะแล้วก็คุณ ATD นะบอกว่านะขอให้ดังครับสู้ๆครับเอาง่ายๆนะครับอยากได้ลายเซ็นพี่ถ้าเจอตัวจริงพี่ก็ขอลายเซ็นพี่ได้นะน้องนะก็ตามสภาพนะครับประมาณนี้นะอันนี้คือ Channel ผมในปัจจุบันนะฮะยอดวิวรวมนี่คือ68ล้านวิวจริงๆนะฮะเนี่ยแล้วที่ผมพูดผมมีหลักฐานนะดูว่าเห็นมั้ย68ล้านวิวแล้วนะเอาง่ายๆนะโอ้โหนะถือว่าสูงนะสูงนะฮะยอดวิว Channel ผมมาสูงมากส่วนใหญ่ที่ยอดวิวเยอะเนี่ยมันยอดวิวเยอะมาจาก GTA San Andreas อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องตั้งคำถามอะไรกับมันมากเลยฮะยอดวิว Channel ผมเนี่ยเยอะเพราะ GTA San เกมเดียวเพราะตอนนั้นน่ะผมเล่น GTA San แบบหนักมากเยอะมากไม่มีการเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นเลยพอมาทำเกมอื่นยอดวิวเกมอื่นเลยน้อยไงแต่ยอดวิวเกม GTA San มันก็ยังเยอะอยู่นะคือคนก็มองว่า Channel ผมเนี่ยเป็น Channel ที่เล่น GTA San เป็นเกมเดียวไปนานแล้วนะครับเอาง่ายๆนะจนในปัจจุบันขนาดผมเปลี่ยนมาเล่นเกมอื่นแนวอื่นเปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนแนวแล้วคนก็ยังคิดแบบเดิมอยู่ก็แล้วแต่เขาจะคิดนะครับจนมีคนหลายคนมาเม้นบอก Channel ผมว่าเฮ้ย Channel ในตำนานกลับมาแล้วเว้ยนะฮะเอ้ยไม่ใช่ผมไม่ได้ใช้ Channel ตำนานขนาดนั้นแต่มันแล้วแต่คนจะคิดนะฮะคือผมไม่ได้ใช้ Channel ในตำนานขนาดนั้นมันแล้วแต่คนจะคิดนะมีคนหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่กลับมาทำ GTA San แล้วเหรอเนี่ยแสดงว่า Channel ในตำนานได้กลับมาแล้วบอกตามตรงว่าไอ้สิ่งที่คุณบอกว่า Channel ในตำนานกลับมาแล้วเนี่ยผมว่าคุณเอาไปใช้กับช่อง JDCZ หรือช่อง7เถอะเพราะว่า Channel ผมเนี่ยนะต้องยอมรับตามตรงว่าผมไม่ได้หายไปไหนเหมือนกับช่อง7เค้าเออถ้าผมหายไปสัก10ปีนะผมกลับมาเนี่ยเอออันนั้นน่ะเพราะว่าแต่นี่ผมไม่ได้หายไปไหนผมก็ยังทํา GTA เอ้ยไม่ใช่ดิผมก็ยังทำคลิปอยู่แต่แค่ไม่ได้ลง GTA แซงค่อนข้างบ่อยเท่านั้นเองลงเกมอื่นบ้างคนก็หาว่าพี่หายไปนานจริงๆแล้วผมยังอยู่ผมยังทำคลิปอยู่แต่คุณไม่ได้เข้ามาดูคลิปผมเองไงคุณก็คิดว่าผมว่าเลิกเล่น GTA San ไปแล้วนะครับเอาง่ายๆคนก็เลยเลิกดูผมไปไงจนผมกลับมาเล่นนี่แหละคนก็เลยกลับมาผมขอบคุณนะนะครับประมาณนี้นะก็ขอบคุณทุกคนนะฮะเอาง่ายๆนะเนี่ยถ้าใครอยากจะพูดคุยกับผมติดต่อ Facebook Fanpage ได้นะเอาง่ายๆนะเนี่ยแล้วผมก็เปลี่ยนเกี่ยวกับ Channel ผมแล้วนะคำอธิบาย Channel ผมนะก็คือสวัสดีครับผมชื่อความคิดนะชื่อเล่นนะครับอายุ32ปีนะครับเอาง่ายๆผมมีประสบการณ์การเล่นเกมมามากกว่า30ปีและมีประสบการณ์การทำ YouTube มามากกว่า10ปีเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาพูดคุยกับผมได้นะและผมพร้อมจะยินดีให้คำปรึกษาทุกๆคนนะตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงนะฮะถามว่าผมจะปรึกษาพี่ผมจะพูดคุยกับพี่ไงพี่นะครับ Discord ก็ไม่ได้แจกบอกตามตรงว่าผมมี Discord แต่ผมไม่แจกผมไม่ให้เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้ผมไม่ค่อยได้เล่นหรอก Discord นะเอาง่ายๆนะคือถ้าอยากคุยกับผมจริงๆนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกๆคนนะได้ตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงนะปรึกษาได้ทุกเรื่องครับนะครับแต่เรื่องเงินไม่เอานะขอเงินนี้ผ่านเลยนะขอบายเลยแต่คงไม่มีใครขอหรอกแล้วก็มีกรณีนึงที่ไม่ต่างอะไรจากขอเงินเลยคือขอมอดบอกตามตรงว่าขอมอดอ่ะขอได้นะครับแต่ผมจะแจกหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับตัวผมเองเอาง่ายๆถ้าเป็นมอดที่ผมแจกอ่ะ
ผมก็แจกเลยแต่ถ้าเป็นมอดที่ผมไม่แจกแล้วคุณขยันขยอมาขอผมเนี่ยก็ไม่ต่างเลยจากขอเงินหรอกผมก็ไม่ให้อยู่ดีนะผมอยากให้คุณอ่ะไปหามอดเอาเองดีกว่าเอาง่ายๆนะเขาเรียกว่าเป็นการอะไรฮะเขาเรียกว่ามันเป็นความไม่นี่ไงเขาเรียกว่ามันเป็นความเป็นความผมเรียกไม่ถูกมันติดอยู่ที่ปากมันพูดไม่ได้เขาเรียกว่ามันเป็นความกระตือรือร้นอ่ะเขาเรียกว่ามันเป็นความสามารถนะและเขาเรียกว่ามันเป็นความพยายามของคุณเองที่คุณจะหามอดมาได้นะผมยกตัวอย่างชาแนลนึงก็แล้วกันที่เขาหามอดมาเยอะมากแล้วก็ดีไม่ต่างอะไรจากชาแนลผมเลยผมขอใช้คำนี้เลยนะก็คือชาแนลของน้องเขตเนี่ยแล้วเข้าไปดูชาแนลเขาได้เนี่ยนี่โปรโมทเลยนะโปรโมทหลายคลิปแล้วนะคลิปนี้ก็เป็นคลิปโปรโมทอีกเนี่ยอันนี้คือเขาหามอดเองได้เนี่ยคุณดูน้องคนนี้เป็นตัวอย่างเขามีความพยายามมากโดยที่เขาไม่ได้ขอมอดเขาไม่ได้ขอมอดผมเลยนะเว้ยเขาไม่ได้ขอมอดผมเลยเขาไปหามอดพยายามไปหามอดด้วยตัวเองเว้ยนะครับอันนี้คือน่ายกย่องน่าชื่นชมและน่านับถือเป็นอย่างมากคุณดูคนคนนี้เขาเป็นตัวอย่างไว้แล้วแล้วคุณเอาไปทำตามดินะครับเนี่ยโอเคผู้ติดตามเขา100คนพอดีเว้ยโอ้นะฮะโอเคพอดีเป๊ะเลยนะก็ขอให้คุณทำช่อง YouTube ต่อไปนะผู้ติดตามก็100คนแล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยชาแนลเนี่ยนะครับน้องเขตใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยนะคือเขาออกจากกลุ่ม YTD ไปแล้วนะฮะเฮ้ยมันออกแล้วพี่บอกตามตรงว่าเขาแสดงความรับผิดชอบไงถามว่าเขาไปก่อเรื่องอะไรมาอีกล่ะเขาไม่ได้ก่อเรื่องใหญ่อะไรเหมือนคราวที่แล้วหรอกที่ไปแชร์สตรีมเมอร์มาคราวนี้ก็แค่ผมว่าเขาก็แค่ไอ้นี่นะผมว่าเขาก็แค่ลบโพสต์นะของน้องๆทุกคนที่แชร์คลิปตัวเองแล้วแชร์คลิปผมมาเนี่ยนะลงในกลุ่มเนี่ยเขาไปลบทิ้งไงนะครับเอาง่ายๆนะแล้วผมไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณอย่าทำอีกนะถ้าคุณทำอีกนะคือจะต้องมีบทลงโทษนะเสร็จปุ๊บน้องเขตเขาก็ผมออกจากกลุ่มนี้ไปเองเลยแล้วกันอ่ะเพื่อแสดงความรับผิดชอบนะแล้วผมก็โพสต์ลงไปในกลุ่ม YTD แล้วนะว่าก็ห้องอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ AGO อันนี้ฮานะมีแต่ GO ไว้โพสต์ประจานไปเยอะนี่ไงฮะเนี่ยโพสต์นี้นะนี่เราไม่ได้มาประจานมันเราแค่มาโพสต์เฉยๆแต่เลื่อนมามันเจอในกลุ่มไงผมก็โพสต์ในกลุ่มไปเนี่ยอันนี้คือเฟซผมเองณัฐนนท์เตชวัฒน์อุดมเนี่ยนะฮะผมก็โพสต์ไปเลยฮะนี่คุณเขตเนี่ยผมถามจริงเนี่ยเอ้ยคุณจะลบโพสต์ทำไมเนี่ยนะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็บอกอัปเดตข่าวสารล่าสุดเลยว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยว่าคุณเขตเนี่ยฮะเขาแสดงความรับผิดชอบในการออกจากกลุ่มนี้ไปแล้วนะครับลองอ่านแชทดูได้แล้วผมไม่ได้ไล่เขาออกไปเองนะเนี่ยฮะเอาไว้ง่ายก็เขาก็ออกไปแล้วนะครับแต่เขาก็ยังเป็นแฟนคลับผมอยู่ไม่ใช่ว่าเขาออกไปอีกรอบนึงเขาลบคลิปตัวเองไม่ใช่ผมไปคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่าเอ้ยผมไม่ลบแล้วพี่ลบทำไมมันน่าเสียดายพี่เหมือนคราวที่แล้วผมเสียดายดิผมถามจริงเหรอที่คุณลบคลิปไปคราวที่แล้วคุณเสียดายไหมผมบอกตามตรงน้องเขตเขาก็พูดจากใจเลยพี่ผมเสียดายมากพี่แต่ตอนนั้นก็คือโมโหอ่ะนะก็ทำไปโดยที่อารมณ์ชั่ววูบโดยที่ไม่ได้ยั้งคิดอะไรแต่พอมานึกดูอีกทีก็เสียดายนะที่ลบไปผลงานแล้วเกม PUBG เขาเล่นมาตั้งกี่คลิปรู้ป่ะเล่นมาต้อง200กว่าคลิปมั้งโหเยอะนะโอเคก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวผมไปเล่น GTA San Andreas กันเลยดีกว่านะเอาง่ายๆนะนี่ฮะเนี่ยนี่เลยฮะเอาตัวเกมไหนดีวะเอาตัวเกมนี้แล้วกันอะนี่ฮะเฮ้ยผิดละมึงผิดละชิบหายโทษทีฮะผิดละนี่เนี่ยกดเลยไม่ขึ้นกดอีกครั้งหนึ่งกดคอนเน็ตอ้าวเฮ้ยหลุดเลยอะไรวะเนี่ยนะครับก็มาอยู่กันในเกม GTA San Andreas เหมือนเดิมนะฮะคลิปนี้นะผมจะนิวเกมแล้วเริ่มใหม่หมดนะฮะหลายคนอาจจะถามผมว่าเฮ้ยพี่นิวเกมแล้วเริ่มใหม่หมดโดยที่ไม่โหลดเซฟ 100% เลยเนี่ยแสดงว่าผมคิดว่าพี่น่าจะเล่นมิชชั่นใช่ไหมบอกตามตรงว่าผมไม่ได้เล่นมิชชั่นนะครับแต่ผมจะพาไปเล่นอะไรอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงแล้วกันเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีหลังจากที่สตาร์ทเกมไปแล้วสตาร์ทเกมนิวเกมฮะมาแล้วผมไม่ได้เล่นมิชชั่นนะครับคุณอย่าคิดว่าผมเล่นไม่ได้นะมิชชั่นผมเล่นได้แต่ผมแค่ไม่อยากเล่นตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเอาง่ายๆนะบอกตามตรงเลยนะฮะว่าพี่กลับมาเล่นมิชชั่นแล้วพี่มาแปรซับมาแปรอะไรผมดูหน่อยดิพี่ทําได้มั้ยพี่ผมคิดว่าพี่ทําไม่ได้หรอกบอกตามตรงเลยนะครับว่าคุณอย่าคิดว่าผมทําไม่ได้นะ
ไม่มีอะไรที่ YTD คนนี้จะทำไม่ได้บอกตามตรงเลยถูไอ้แค่แปลซ้ำแต่มันยังกระจอกเอาวิ่งอะไรนะเอาวิ่งคือแบบบอกตามตรงถึงผมจะไม่เก่งอังกฤษแต่ผมก็สามารถแปลซับได้ผมบอกแบบนี้ดีกว่าเอาวิ่งผมไม่เก่งอังกฤษแต่ผมแปลซับได้เพราะว่าผมเตรียมสคริปต์มาล่วงหน้าผมพูดแบบนี้เลยผมเตรียมข้อมูลมาล่วงหน้าอยู่แล้วเอาวิ่งไงผมถึงแปลซับได้เอาวิ่งไงผมไม่ต้องเก่งอังกฤษเลยผมก็แปลซับได้ผมบอกตามตรงเลยแค่แปลซับแต่ไม่ต้องเก่งอังกฤษก็แปลได้แล้วแค่แปลซับแค่นี้มันยังกระจอกใครๆก็แปลได้นะฮะเอาวิ่งไงผมก็แปลได้แต่มันยังไม่ถึงเวลานะครับเอาวิ่งไงนะเดี๋ยวผมกลับไปเล่นแน่มิชชั่นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยนะฮะเอาง่ายๆแล้วผมไม่ได้แค่แปลซับอย่างเดียวนะผมจะใส่อรรถรสผมจะใส่แอคติ้งผมจะใส่อารมณ์ของผมเข้าไปด้วยนะฮะเอาง่ายๆนะนอกจากจะมีการแปลซับแล้วยังมีการพากไปด้วยพากให้มันดูสนุกตื่นเต้นเร้าใจอ่ะคือสไตล์ผมมันไม่ใช่สไตล์เคร่งเครียดมันไม่ใช่สไตล์ซีเรียสเว้ยมันเป็นสไตล์คอมเมดี้มันเป็นสไตล์ตลกมันเป็นสไตล์เฮฮาปาร์ตี้และมันเป็นสไตล์อินเตอร์เทนคนดูฮะผมบอกตามตรงเลยนะผมพูดตามตรงตามหลักความเป็นจริงเลยนะฮะว่าคือผมแปลอย่างเดียวมันกระจอกไงบอกตามตรงเลยว่านอกจากที่ผมจะแปลแล้วเนี่ยผมยังใส่แอคติ้งนะครับไปในคำพูดก็คือเหมือนมีการแปลใช่ไหมมีการแปลภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยใช่ไหมในซับไตเติลแล้วผมยังมีการเพิ่มข้อมูลผมยังมีการเพิ่มอะไรเข้าไปด้วยนะฮะผมยังมีการเพิ่มแบบว่าเพิ่มคำพูดอะไรของผมเข้าไปด้วยเพื่อให้การเล่นเกมเนี่ยมันดูสนุกตื่นเต้นเร้าใจขึ้นนะไอ้อย่างเงี้ยแหละที่มีคนด่าผมมาเยอะมากเลยว่าผมแปลมั่วมั่งอะไรเงี้ยแต่ความจริงแล้วผมสามารถแปลให้มันถูกได้แต่ผมไม่อยากแปลให้มันตรงเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำทับรอยกับคนอื่นเขาผมจะแปลให้มันแบบเป็นสไตล์ของเราเองอะฮะเอาไว้ไงเพิ่มคำพูดนี้ไม่มีในเกมครับไม่มีในซับครับแต่เราจะเพิ่มคำพูดนี้ไปเองนะครับเอาไว้ง่ายเนี่ยซึ่งไอการเพิ่มแบบเนี้ยผมไปอะไอการเพิ่มคำพูดเหล่านี้ออกไปอะทำให้หลายคนอะเข้าใจผิดคิดว่าผมมาแปลมั่วแต่ความจริงแล้วผมไม่ได้แปลมั่วนะครับเอาไว้ง่ายความจริงแล้วผมไม่ได้แปลมั่วนะครับแต่ว่าผมรู้แล้วมันแปลถูกไงผมก็รู้เพราะว่าเนี่ยผมไปศึกษาหาข้อมูลมาแล้วเนี่ยผมก็เตรียมสคริปต์แปลไว้เยอะเลยนะครับหลังจากที่ผมกลับไปเล่นมิชชั่นเนี่ยเราคอยดูแล้วกันเอาไว้ง่ายนะแล้วผมไม่ได้เล่นจบผมเวลาที่ผมจะเล่นมิชชั่นนะคุณฟังให้ดีนะผมไม่ใช่เล่นแค่จบเกมภารกิจสุดท้ายในเกม GTA San กำจัดสโมกอะไร End of the Line อะไรอย่างเดียวผมจะเล่นจบแบบ 100% ด้วยแล้วบอกตามตรงผมจะไม่ได้เล่นจบแค่รอบเดียวและรอบแรกผมจะเล่นจบทั้งหมด3รอบนะฟังให้ดีนะเอาไว้ง่ายแต่ยังไม่ทำหรอกนะครับในตอนนี้แต่ผมวางแผนวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วรอบแรกใช้ทั้งม็อดใช้ทั้งสูตรรอบที่2ไม่ใช้ม็อดใช้แค่สูตรอย่างเดียวรอบที่3กูไม่ใช้ทั้งสูตรและไม่ใช้ทั้งม็อดเลยตัวเกมออริจินอลเพียวๆไอ้อันที่2ก็ตัวเกมออริจินอลแหละแต่ใช้สูตรนะสูตรนะฮะเหมือนผมเล่นใน PS2 อ่ะผมมันลงม็อดไม่ได้อ่ะเราเข้าใจกันดีแต่ผมเล่นใน PS2 อ่ะผมใช้สูตรอย่างเดียวนะครับไม่ได้เล่นแบบออริจินอลคือแบบไม่ได้โกงอะไรเลยนะไม่ใช่ฮะแต่ถ้าผมจะกลับมาเล่นเนี่ยผมจะเล่นจบให้ทั้งหมด3รอบเลยและทั้ง3รอบเนี่ยผมไม่ได้จบธรรมดาภารกิจบิ๊กสโมกเนี่ยมันกระจอกไงกำจัดสโมกอ่ะมันกระจอกไก่แฟงแทมันนีมันกระจอกบอกตามตรงว่าผมจะเล่นจบแบบ 100% ทั้งหมดเลยภายใน3รอบเนี่ยฟังให้ดีนะใช่ฮะผมวางแผนล่วงหน้าไว้เลยแล้วผมกลับไปเล่นแน่มิชชั่นน่ะคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะครับและคลิปนี้พี่ไม่ได้มาเล่นมิชชั่นใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมไม่ได้มาเล่นมิชชั่นครับแล้วพี่จะมาทำอะไรครับผมจะมาทำอีเวนต์นะเอาไว้ไงมันไม่ใช่อีเวนต์หรอกมันก็คืออะไรวะเขาเรียกว่าอะไรฮะมันก็คือแบบเป็นภารกิจอีกอย่างนึงของ MIB นะซึ่งมันเป็นคอนเทนต์ของ channel เราอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ไอ้นี่อยู่แล้วเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่ามันไม่ใช่มิชชั่นหรือเนื้อเรื่อง The Story อยู่แล้วผมไม่ได้มาเล่นเนื้อเรื่องนะครับเอาไว้ไงผมก็มาทำอีเวนต์ตามสไตล์ผมเนี่ยอย่าง MIB ก็ไปล่าตัวนู้นล่าตัวนี้นะครับพาไปหาอิเซ่นะครับและทำอะไรอีกตื่นและทำอะไรต่างๆอื่นๆอีกมากมายเช่นอาจจะเป็นการสอนลงม็อดหรืออะไรก็ได้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะเอาไว้ง่ายนะใช่ฮะส่วนในคลิปนี้นะครับเนี่ยเรามาเปิดโพยเราดีกว่านะส่วนในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาไปทำอีเวนต์อะไรเดี๋ยวไปดูนะส่วนในคลิปเนี่ยผมจะพาไปขึ้นตึกสูงอีกครั้งโดยใช้เจ็ตแพ็กนะลองดูซิว่าเจ็ตแพ็กเนี่ยมันสามารถขึ้นตึกสูงได้หรือไม่เนี่ยอันนี้คืออีเวนต์ของเราในคลิปนี้แต่คนเข้าใจผิดคิดว่าผมเริ่มใหม่หมดเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่เล่นมิชชั่นแน่นอนผมไม่ได้เล่นมิชชั่นนะครับโอเคฮะมานะฮะคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะฮะบอกตามตรงว่าผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปขับเจ็ตแพ็กกันนะฮะขับเจ็ตแพ็กขึ้นตึกที่สูงที่สุดในโลกคุณจำไอ้ตึกสูงนั้นได้ไหมใช่ฮะตรงนู้นนะครับโดยสูตรเจ็ตแพ็กเนี่ยมันจะมีอยู่2 สูตรใช่ไหมบอกตามตรงเลยนะฮะใช่ฮะผมขอพูดตามตรงเลยใช่ฮะสูตรเจ็ตแพ็กมันมี
2สูตรครับก็คือ ROCKETMAN Rocket Man นั่นเองฮะกับมีอีก2สูตรอันนี้คือสูตรแรกนะกับอีก2สูตรกับอีกสูตรนึงก็คือไอ้เนี่ยฮะ YECGAA นะเอาง่ายๆนะแต่ส่วนใหญ่ผมชอบใช้ Rocket Man มากกว่าเฮ้ยแต่ Rocket Man มันบอกตามตรงว่าเฮ้ยมันใช้ยากกว่าเพราะว่าตัวอักษรมันยาวผมว่าใช้ไอ้สูตร YEG น่ะ YEGCAA เนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านะ YECGAA เนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านะเอาง่ายๆนะผมบอกตามตรงเลยว่าใช่ครับเอาง่ายๆถึงมันจะสั้นกว่าแต่ผมถนัด Rocket Man มากกว่านะผมถนัด Rocket Man มากกว่าอ่ะมันมี2สูตรอ่ะ Jetpack เกมนี้นะเนี่ยผมจะใช้สูตรเลยนะเอาเว้ยจริงๆผมจะใช้ม็อดก็ได้แต่ไม่เอาดีกว่าเอาสูตรดีกว่าออริจินอลที่สุดแล้วนะครับแต่ไอ้ตึกสูงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ออริจินอลแล้วนะWhat team you for? อะไรของมึงไอ้บัลลาดทำอะไรมึงทำอะไรอือดีไงมันไส้มาทันเอ้าเฮ้ยอือตายไปดิอะไรเพื่อนใครเป็นเพื่อนมึงอะไรอือมีปืนด้วยเหรอเนี่ยนะฮะพกปืนมาด้วยยิงกูไม่เข้าหรอกกูสักมหาอุดมาอะไรมึงลงไปนอนทำไมไม่ใช่เวลาว่างจะนอนนอนหักบ้ามึงเหรอไม่เจียมบอดี้นะมึงกระจอกโหยมาทำบ้าอะไรตรงนี้เนี่ยไอ้พวกบัลลาร์เนี่ยไอ้พวกนี้มันบ้ามันแก๊งเกย์ตำนานตุ๋ยกันป่าวะมันมาตุ๋ยกันหลังบ้านนะไอ้ทุเรศไอ้เกย์แล้วไม่ใช่เกย์ธรรมดาเนี่ยต้องเรียกว่าเกย์หื่นนะพวกแม่นี่บ้าจริงเลยนะครับเอาง่ายแปรธรรมดามันกระจอกนะคุณจะเชื่อผมทำไม่ได้นะผมทำได้ผมจะทำหรือไม่นะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผมเองอะจะทำหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับเวลานะครับเนี่ยผมจะขับเจ็ตแพดอะขึ้นไอ้ตึกสูงเนี่ยนะใช่ฮะซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่ไอ้ตึกสูงเนี่ยนะใช่ครับซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าพี่ผมไม่ได้ลงม็อดไว้ไม่ใช่เหรอตึกสูงอะถ้าลงม็อดไว้มันจะขึ้นข้างบนใช่ไหมบอกตามตรงว่าผมลงม็อดไปแล้วนะฮะพี่แต่ไม่เห็นตึกเลยพี่ผมว่าตึกมันล่องหนอยู่นะใช่ฮะเหมือนคราวที่แล้วจำได้มาที่ตึกมันล่องหนอยู่อะฮะมันไส้ไอ้ดำนี่วะช่างมันปล่อยไปเฮ้ยไม่ปล่อยหรอกคนอย่าง CJ จะไปปล่อยใครง่ายๆกูหันหลังอยู่ดีมาฆ่ากูเฉยมันไส้มึงไงมึงจะขายยาเสพติดอีกนานไหมเอาเงินมาเลยฮะกูชั่วจริงเลยไอ้พวกบาลานซ์นี่วะเอาให้ลูกพี่มึงตายไว้บาลานซ์มันไส้พวกบาลาร์ดนิวเกมแล้วเจอมันตลอดเอ้ยนิ่งทำไมนิ่งทำไมทำเป็นเมินเหรอไม่สนใจกูไม่ใช่เวลาว่างจะนอนเออีตายอย่างอนาถเลยปะโอเคเราไปขึ้นตึกสูงกันดีกว่านะซึ่งหลายคนอาจจะถามผมว่าเฮ้ยผมลงวอตไปแล้วจริงเหรอพี่เราจะไปขับเจ็ตแพดขึ้นตึกสูงกันนะเราไม่ได้ขึ้นตึกนี้มานานมากแล้วโอ้มีคนมานอนตรงนี้ด้วยสองเกงในชวบทะลึ่งกันแน่มึงอะนอนสบายใจเลยน้องเอ้ยทางเอาแหกเข้าไปแหกเข้าไปหนูชอบโชว์ค่ะโชว์ไปเถอะค่ะนะฮะเอาไปง่ายปกติก็ขายไม่ออกอยู่แล้วมึงอะโชว์ไปเถอะจะมีคนสนใจหรือเปล่าโอเคนะเราจะเดินทางไปนะจริงๆอะผมเสกแจ็คแพดก็ได้นะปกติผมจะใช้ Rocket Man ใช่ไหม ROCKETMAN กับ YEC นะ Y แล้วกูลืมแม่สูตรไม่ค่อยได้ใช้ YECGAA เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้ในสูตรหลังเนี่ยผมใช้ Rocket Man อ่ะใช้ประจำมันมี2สูตรไงไอ้ Jetpack เนี่ยนะออริจินอลด้วยนะไม่ได้มอดด้วยนะมี2สูตรครับนี่ไอ้ตึกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะบอกตามตรงว่าไอ้ตึกเนี่ยนะคือถ้าคุณเห็นเลยคุณก็จะรู้เลยครับว่ามันเป็นตึกที่ออริจินอลตัวเกมมันก็ไม่น่ามีความสูงอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่ามันเป็นมอดนะฮะผมได้ลงมอดเพิ่มความสูงของตึกนี้ไปกลายเป็นว่าไอ้ตึกเนี่ยมันเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกนะเอาง่ายๆนะและสูงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้แม่งสูงกี่ชั้นพี่ถ้าที่ผมวัดนะน่าจะเป็นพันชั้นแน่โอ้เป็นพันชั้นเลยเหรอฮะพันชั้นนี่กี่เมตรฮะผมว่าน่าจะ 1,000 เมตรก็1กิโลพอดีอะใช่ปะมีความสูงมากนะตึกเนี่ยนะโอเคแล้วผมจะใช้สูตรก่อนแล้วเอาสูตรแรกก่อนแล้วกัน ROCK นะ ROCKETMAN ถึงสูตรนี้จะยาวกว่าแต่ผมใช้ประจำมันก็ชินนะอันนี้คือ ROCKETMAN นะกับอีกสูตรนึงครับอีกสูตรนึงก็เจ็ตแพดเหมือนกันฮะก็คือY นะ YECGAA เหมือนกันใช้ได้เหมือนกัน
สักพักหนึ่งเนี่ยถ้าผมท่องบ่อยๆผมจะใช้ผมไม่ใช้ Rocket Man แล้วผมใช้ YECGAA ดีกว่าแม้เพราะมันสั้นกว่ากันเยอะ Rocket Man คุณดูกี่พยางค์ดิ ROCKETMAN โอ้โหเกือบ9พยางค์ครับแต่ YEC เนี่ย YECGAA โอ้แค่6พยางค์ก็สบายเลยโอเคแล้วผมจะขับ Jetpack ขึ้นตึกสูงนี้กันนะเอายังไงเราไม่ได้ขึ้นตึกนี้มานานมากเราจะขับดูว่ามันจะขึ้นได้จริงหรือเปล่าพี่ไอ้ตึกสูงนั่นนะไอ้ตึกสูงเนี่ยนะแล้วผมจะยิงให้กระสุนหมดก่อนนะผมไม่น่าไปเก็บปืนแม่งมาเลยปืนกะโหลกกะลาโอเคกระสุนหมดแล้วฮะปั๊บเห็นมั้ยพอเก็บเจ็ตปุ๊บมันจะเป็นสัญลักษณ์ของเจ็ตเห็นมั้ยฮะมุมบนขวามือนะเห็นมั้ยนั่นแหละฮะท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวเรามาวนรอบๆตึกนี้ก่อนนะก่อนที่เราจะขึ้นตึกนะไอ้ตึกนี้ดูแล้วมันก็น่าจะเป็นตึกธรรมดาไม่น่าจะมีความสูงอะไรมากนะแต่ความจริงแล้วตึกนี้สูงมากนะฮะแล้วเป็นออริจินอลนะฮะซึ่งความสูงมันก็เท่าเดิมอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราลงม็อดเนี่ยนะผมบอกตามตรงว่ามันก็สูงขึ้นกว่าเดิมนะเป็นพันๆชั้นเลยนะปกติมันก็กี่ชั้นเองวะ5 6 7 8ชั้นเป็น10ชั้นอะแต่ถ้าลงเพิ่มมันก็เป็นพันเหมือนกันนะคู่เยอะแน่นะใช่ฮะอ่ะเอาง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเอาเจ็ตออกก่อนนะฮะนี่ฮะโอ้โหสูงเกินนะตึกนี้เป็นไงฮะสวยไหมฮะปึ๊บเนี่ยนะฮะปึ๊บผมว่าบรรยากาศเดี๋ยวมันจะมืดแล้วนะผมว่าปรับเป็นตอนเช้าๆหน่อยดีกว่านะเชนเมนูนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะอยู่อะผมมันติดตัวผมไปตลอดแล้วเชนเมนูเนี่ยผมอยากจะรู้จริงว่าผมจะใช้เวลานานแค่ไหนในการขึ้นตึกสูงตึกนี้นะใช่ครับเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าฮะว่าใช้เวลาแค่ไหนคือถ้าใครจำคลิปไปแล้วได้คุณก็จะรู้นะฮะว่าคุณจำคลิปไปแล้วได้ไหมว่าผมพาขับเครื่องบินล่อนมาบริเวณเนี้ยนะครับโดยที่ผมไม่รู้เลยว่าเฮ้ยตึกสูงแม่งล่องหนอยู่เว้ยปรากฏว่าขับเครื่องบินไปไฮด้าใช่ไหมเครื่องบินไฮด้าปรากฏว่าไปชนตึกนี้ฮะระเบิดตายก็ตายอยู่นั่นแหละตายแม่งไอ้ยังตายชิบหายหมดนะเอาง่ายๆตายเลยนะซึ่งหลายคนจะถามว่าโง่จังเลยวะบอกตามตรงว่าใช่ฮะคือผมไม่รู้ว่าผมลงม็อดตัวนี้ไว้ผมอาจจะลงไว้ก็จริงแต่ผมอ้างว่าผมเอาออกไปแล้วนะครับเอาง่ายๆแต่ตอนที่ผมเอาออกไปแล้วนะครับมันก็น่าจะขึ้นมันก็ไม่น่าจะขึ้นแบบว่าแสดงท่าทางแบบนั้นดิฮะมันก็ไม่น่าจะขึ้นแบบนั้นใช่ไหมว่าเฮ้ยมันน่าจะขึ้นให้เราบอกว่าม็อดยังอยู่แต่พอผมเข้ามาดูใกล้ๆเฮ้ยม็อดมันหายไปแล้วคิดว่าเอ้ยผมเอาม็อดออกไปแล้วแต่ความจริงแล้วม็อดมันยังอยู่ครับท่านผู้ชมนะผมเข้าใจผิดไงคิดว่าม็อดมันยังอยู่ผมก็เลยขับเครื่องบินไปชนตึกตายเลยนะแต่ความจริงแล้วม็อดยังอยู่ครับแต่ตึกมันล่องหนไงมันเป็นความบั๊กหรือเปล่านะฮะผมว่าตึกน่าจะบั๊กไงตึกเนี้ยน่าจะบั๊กมั่วเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองขึ้นตึกนี้กันเลยดีกว่านะในการใช้เจ็ตแพดเนี่ยนะในการขับขึ้นไปนะเราจะใช้เจ็ตแพดอันนี้นะในการขับเคลื่อนขึ้นไปจะเป็นไงแน่เดี๋ยวไปดูดีกว่าฮะจะขึ้นถึงหรือวะฮะเดี๋ยวลองดูดิโอเคฮะที2 1เริ่มไปเลยนะไปเลยนะมุมนี้ดีกว่านะแต่ตึกนี้บอกตามตรงว่าปกติตึกนี้ก็สูงอยู่แล้วนะประมาณ10ชั้นนะผมไปลงเพิ่มแม่งเป็นร้อยเลยอันนี้เอ้ยเป็นพันเลยมั้งเนี่ยมัน100ชั้นมันกระจอกไงมันเป็นพันเลยล่ะเราเริ่มสูงขึ้นแล้วฮะเห็นมั้ยเห็นมั้ยตึกนี้มันก็สูงเรื่อยๆนะเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆครับโอเคฮะคือเราไม่ได้ขึ้นตึกนี้มานานมากแล้วเราขอทำอีเวนต์ไอ้ตึกเกี่ยวกับไอ้ตึกนี้หน่อยนะผมไม่ได้ทำตึกนี้มาเป็นปี2ปีแล้วมั้งฮะไหนๆก็ม็อดเนี่ยมันเป็นม็อดที่แบบว่าดูยิ่งใหญ่ดูเป็นแลนด์มาร์คใหม่นะของเมืองลอสซานตอสใช่มั้ยเราก็น่าจะลงม็อดแล้วก็น่าจะเล่นม็อดตัวเนี้ยให้มันคุ้มหน่อยนะเพราะว่าคือผมจะเล่นไปแค่10คลิปเองมั้งฮะไอ้ตึกเนี้ยโอ้ยิ่งสูงขึ้นแล้วเห็นมั้ยคือถ้าจะไม่ผิดผมจะเล่นไปแค่10คลิปเองอะเห็นมั้ยพอขึ้นสูงปุ๊บมันจะหายไปเห็นป่ะนะฮะเอาง่ายๆคือตึกมันล่องหนไงครับคือถ้าบินมาไม่รู้อีโหน่อยนี่คือตายนะครับเอาง่ายๆคือตึกมันล่องหนเห็นมั้ยยิ่งบินสูงยิ่งไม่เห็นอะไรแล้วฮะคือไม่เห็นข้างล่างแล้วฮะข้างล่างมีแต่ความว่างเปล่านะฮะคือแต่ความจริงเราน่าจะเห็นดิฮะบอกตามตรงอ่ะเดี๋ยวไปสรุปกันข้างบนเดี๋ยวไปสรุปกันข้างบนตึกดีกว่าฮะว่าเฮ้ยเราบินขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างนะเอาเป็นว่าปกติมันน่าจะเห็นคือแบบเรายิ่งขึ้นตึกสูงๆเนี่ยเราน่าจะยิ่งเห็นมองเห็นเมืองอะไรเนี่ยทั่วเมืองเลยนะฮะน่าจะเห็นรอบเมืองน่าจะแบบเราขึ้นไปตึกสูงเราอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเราขึ้นไปบนตึกสูงเนี่ยเราน่าจะเห็นอะไรต่างๆนานานะที่อยู่รอบเมืองเลยนะก็คือแบบเรามองจากที่สูงมองลงมาข้างล่างใช่ไหมสมมติว่าคุณขึ้นไปอยู่บนตึก100ชั้นตึก1000ชั้นเนี่ยถ้าคุณมองลงมาจากตึกนั้นเนี่ยนะถ้าคุณมองลงมาจากตึกนั้นเนี่ยคุณน่าจะเห็นอะไรทั่วทั้งเมืองเลยนะเอาง่ายๆฮะใช่ฮะ
นั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะแต่นี่เราขึ้นมาเราไม่เห็นอะไรคือมันเป็นมีแต่ความว่างเปล่านะใช่ไหมใช่ฮะว่างเปล่าจริงๆไม่มีอะไรเลยก็ไม่เห็นอะไรเลยนะเอาเว้ยก็ปกติดีคือเราตึกปกติบอกตามตรงว่าไอ้เจ็ตแพดเนี่ยพี่ปกตินะฮะไอ้เจ็ตเนี่ยคุณเข้าใจเปล่าว่าไอ้เจ็ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะมีวันหมดนะเอาเนี่ยคือหรือว่าเจ็ตมันไม่จำกัดจริงๆเราขึ้นมานะเจ็ตมันน่าจะมีข้อจำกัดนะก็คือมีความสูงแบบไม่จำกัดนะเอาวิ่งงานนะใช่ฮะก็คือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันต้องตกแน่นอนเจ็ตมันแบบมันไม่ได้ขึ้นสูงได้ขนาดนี้ความสูงมันมีจำกัดนะครับมันไม่ได้สูงเทียบเท่าเครื่องบินนะเจ็ตอะนะครับที่จะบินได้ไม่จำกัดเลยไม่ใช่นะเอาเนี่ยแสดงว่าเจ็ตตัวนี้มันไม่ใช่เจ็ตธรรมดาแล้วมันน่าจะเป็นเจ็ตที่ผ่านการลงมอสมามันน่าจะเป็นอินฟินิตี้เจ็ตป่ะคือเจ็ตขึ้นได้สูงที่สุดไม่จำกัดนะเอาวิ่งงานนะและผมบอกตามตรงว่าผมไม่เคยนะผมไม่เคยใช้เจ็ตแพดเนี่ยขึ้นมาบนตึกนี้เลยนะเว้ยเพราะมันขึ้นไม่ได้มากสุดคือผมใช้ไม่ฝาดขึ้นหรือไม่ก็ใช้ไทม์สต็อปเปอร์ขึ้นมาหรือไม่ก็ขับเครื่องบินขึ้นมาขับรถบินขึ้นมาก็ได้หรือวาร์ปมาเลยก็ได้คือเทเลพอร์ตไปเลยก็ได้โอ้โหนะผมไม่เคยใช้เจ็ตแพดขึ้นมาเลยสักครั้งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะเอาไม่ง่ายนะถึงบอกตามตรงนะถึงผมบอกตามตรงคุณผู้ชมนะแต่ตึกนี้มันสูงมากเลยใช่ฮะถึงผมจะบอกคุณผู้ชมตามตรงนะฮะว่าถึงผมจะขึ้นตึกสูงเนี่ยค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็ตามนะเว้ยถึงผมจะขึ้นตึกสูงเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะเข้าใจปะถึงผมจะขึ้นไอ้ตึกบ้านเนี่ยค่อนข้างบ่อยเข้าใจปะถึงผมจะขึ้นตึกนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ผมไม่เคยใช้เจ็ตแพดขึ้นเลยสักครั้งเพราะมันขึ้นไม่ได้ถึงแล้วใช้เวลาไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วนี่หว่านะแต่ปกตินะบอกตามตรงว่าผมเคยขึ้นมาบนตึกได้เยอะนี่ยอมรับเลยนี่ไม่ใช่การขึ้นครั้งแรกผมขึ้นมาเป็น10เป็นร้อยครั้งแล้วนะครับใช่ฮะขึ้นมาด้วยใช้วิธีอื่นใช้ไม้ขวาดบ้างใช้เครื่องบินบ้างใช้เฮลิคอปเตอร์บ้างใช้รถบ้างนะครับเอาง่ายๆนะใช่ครับแล้วก็ทำสต็อปเปอร์ขึ้นมาบ้างนะก็คือเทเลพอร์ตขึ้นมาบ้างนะฮะก็คือย้ายตัวเองขึ้นมาบ้างนะบอกตามตรงหรือไม่ก็ขึ้นมาเซฟบทนี้เลยก็มีบอกตามตรงเลยนะฮะว่าคุณผู้ชมฟังไอเดียบอกตามตรงเลยว่าผมไม่เคยใช้เจ็ตแพดขึ้นมาบนตึกนี้เลยสักครั้งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นประวัติการเลยก็ว่าได้นะผมขึ้นมาบนตึกนี้บ่อยผมยอมรับเลยใช่อะผมขึ้นมาบนตึกนี้ค่อนข้างบ่อยขึ้นมาหลายครั้งมากนะครับเอาวิ่งขึ้นมาเป็นร้อยพันครั้งเลยนะครับเอาวิ่งง่ายแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมใช้เจ็ตแพดเว้ยนะฮะเจ็ตแพดผมแทบไม่ได้ใช้นะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆนะครับเห็นไหมฮะเฮ้ยแต่โบติมันน่าแปลกไหมแปลกยังไงพี่อะไรแปลกอีกแปลกไม่ทุกอย่างเลยมั้งเนี่ยมันน่าแปลกไหมตรงที่ว่าปกติถ้าเราขึ้นมาบนตึกที่สูงที่สุดในโลกแบบนี้ถ้าเรามองไปข้างล่างเนี่ยผมว่าน่าจะเห็นแมปทั่วลอสแอนเจลิสเลยนี่หว่ามันน่าจะเห็นแมปมันน่าจะเห็นแมปทั่วเมืองลอสซานโตสเลยนะผมว่าไม่ใช่แค่เห็นแมปทั่วเมืองลอสซานโตสอ่ะผมว่าน่าจะเห็นแมปทั่วลอสแอนเจลิสเลยซึ่งแอนเจลิสเนี่ยประกอบด้วยกัน3เมืองลอสซานโตสซานเฟียโรลาสวิทูลัสแต่นี่ไม่เห็นเลยครับเอาง่ายๆคือมีแต่ความว่างเปล่านะครับไม่เห็นอะไรเลยครับพี่นั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะคือแมปมันไม่โหลดนะฮะปกติเราขึ้นมาบนตึกสูงขนาดเนี้ยเราน่าจะเห็นแมปทั่วเมืองลอสซานโตสแล้วเราน่าจะเห็นแมปไม่ได้แค่เห็นทั่วเมืองลอสซานโตสอย่างเดียวนะมันเห็นได้ทั้งเมืองอ่ะมันเห็นได้ทุกเมืองเลยไม่ว่าจะเป็นเมืองลอสซานโตสไม่ว่าจะเป็นเมืองซานเฟียโรก็เห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองลาสปิทูลัสที่อยู่ไกลที่สุดก็เห็นหมดทั้ง3เมืองนะฮะใช่ฮะแต่นี้เราขึ้นมาเราไม่ได้เห็นอะไรเลยนะก็ปกติดีนะครับไม่เห็นอะไรเลยนะครับดูฮะมันช่างน่าแปลกยิ่งนักเลยใช่ครับไม่เห็นอะไรเลยฮะเอาเว้ยคือปกติทุกอย่างนะฮะเอานะฮะเอ้ยแต่ว่าสิ่งที่น่าแปลกกว่านั้นคือไม่ต้องสนใจหรอกเอาเว้ยข้างล่างเนี่ยมันมองไม่เห็นก็ช่างมันแล้วกันปกติมันน่าเห็นนะเพราะผมเคยพิสูจน์ให้ดูแล้วพอขึ้นมาบนตึกสูงเนี่ยมันเห็นจริงๆมันเห็นทั่วแซนเดสเลยนะเว้ยเพราะตึกนี่มันสูงมากถ้าเราขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราจะมองเห็นเมืองทั้งเมืองมองเห็นเมืองทั่วเมืองมองเห็นแมปทั่วแมปไม่ว่าจะเป็นเมืองลอสซานโตสก็เห็นเมืองซานเฟียโรก็เห็นเมืองลาสปิทูลัสก็เห็นหมดทั้ง3เมืองเลยฮะแต่นี่ไม่เห็นไม่เป็นไรช่างมันผมไม่สนใจผมไม่ใส่ใจอะไรอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่แปลกไปกว่านั้นก็คือบนตึกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคุณรู้มั้ยฮะว่าบนตึกเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยบนตึกเนี่ยมันน่าจะมีพวกน้ำพุน่าจะมีอบังขายโรตีหรือว่าน่าจะมีต้นไม้อะไรแบบเค้าเรียกว่าสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งของอะไรต่างๆที่มันเป็นทิชเจอร์ทิวจงฟิวเจอร์ฟิวตงฟิลเตอร์ทิจงทิเจอร์อะไรสิ่งของต่างๆของประดับต่างๆมันน่าจะมีบนตึกที่สูงที่สุดในโลกนะความจริงมันน่าจะมีครับแต่นี่ไม่มีครับคือแปลกมากทำไมไม่มีนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกยิ่งนักนะไม่มีฮะจริงๆมันต้องมีนะเอาเนี่ยคืออันนี้คือขึ้นมานี่โล่งเลยหรือว่ามอสมันบั๊กหรือเปล่าหรือว่าแมปมันไม่โหลดหรือว่ามอสไม่โหลดหรือเปล่าตึกไม่โหลดอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่รู้นะเอาเนี่ยแต่ผมได้ขึ้นมาแล้วนะอ๋อโอเคเลยครับแต่เจ็ตแพดเรานี่คือบินได้แบบขึ้นมาได้แบบสบายบือสะดือโบเลยนะคุณผู้ชมนะเอาไว้ไม่มีข้อกังขาเลยเห็นไหมฮะโอเคฮะเราบินขึ้นมาแล้วใช่ไหมอ่ะ
ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ผมว่าน่าจะได้เลิกงามยามดีลงแล้วแหละโอ้ผมก็รู้สึกผิดหวังนะถามว่าผิดหวังเรื่องอะไรผมคิดว่าผมขึ้นมาบนตึกที่สูงที่สุดในโลกขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าผมขึ้นมาบนตึกที่สูงที่สุดในโลกแบบนี้เนี่ยผมน่าจะเห็นเมืองทั้งเมืองน่าจะเห็นแซนเดสทั้งแซนเดสน่าจะเห็นแมปทั้งแมปน่าจะเห็นรัฐทั้งรัฐเลยนะแต่นี่ไม่เห็นอะไรเลยครับก็คือมันมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ความโล่งครับไม่เห็นอะไรฮะแมปมันไม่โหลดเลยไม่เห็นอะไรฮะโล่งโจ้งฮะไม่เห็นอะไรเลยฮะมันมีแต่ความว่างเปล่าอย่างเดียวฮะเห็นปะนะครับนอกจากที่แมปข้างล่างจะมีความว่างเปล่าแล้วขึ้นมาไม่เห็นเชี่ยอะไรแล้วนะเห็นไหมบนตึกนี้นะฮะปกติมันน่าจะมีพวกสิ่งของประดับอะไรเนี่ยมีน้ำพุอะไรประดับที่อยู่บนตึกเนี่ยปรากฏว่าไม่เห็นสิ่งของที่อยู่บนตึกก็ไม่เห็นแล้วก็เมืองทั้งเมืองที่อยู่ข้างล่างก็ไม่เห็นคือไม่เห็นอะไรสักอย่างแล้วผมจะขึ้นมาทำเพื่ออะไรขึ้นมาไม่เจอเชี่ยอะไรเลยถ้าอย่างนั้นผมลงดีกว่าเนาะใช่ฮะได้เวลาลงแล้วลงไปโอ้ไม่เห็นอะไรเลยนะแหมรู้สึกผิดหวังจริงๆปกติถ้าขึ้นมามันจะเห็นหน้าอันนี้คือแปลกจริงๆนะถือว่าเป็นความแปลกอย่างนึงแล้วกันนะฮะเอาไว้ปกติขึ้นมาจะเห็นนะปกติอ่ะนะปกติมันเห็นอยู่แล้วไม่ใช่ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าดูบอกตามตรงว่าไอ้ตึกบ้าเนี่ยผมขึ้นไปไม่รู้กี่รอบแล้วไม่ใช่แค่ขึ้นนะบางทีก็ขับชนเลยล่ะนะเพราะมันล่องหนอยู่กูไม่รู้ไงคิดว่ามอสเอามอสออกไปแล้วแต่ความจริงแล้วมอสมันยังอยู่ผมก็โง่ขับเครื่องบินเนี่ยแหละขับไฮด้าบินมาแล้วแบบชนตึกระเบิดตายอยู่แล้วเลสมอลเล่อย่างนั้นนะฮะในมึงบอกว่ามึงเนเวอร์ดายแต่มึงก็ตายอยู่ดีไอชิบหายกูไม่เนเวอร์ดายแล้วกูตายแล้วนะดายก็คือดายก็คือตายใช่ไหมเออนั่นแหละมึงได้ดายแน่มึงได้ดายแน่ดายของมึงคือเนเวอร์ดายคือเป็นอมตะไม่มีวันตายแต่คำว่าดายของมึงเนี่ยกูไม่ดายแล้วกูไม่ดายหรอกแต่กูตายไอชิบหายนะครับมันไม่มีแล้วคำว่าดายเนี่ยมันมีแต่คำว่าตายเนี่ยฉันยังไม่ตายฉันยังมีลมหายใจไม่ต้องมาร้องเพลงแล้วชิบหายเราติดลิขสิทธิ์เนี่ยถ้ากูร้องแค่นี้มึงติดลิขสิทธิ์มึงก็บ้าแล้วชิบหายเออไอพวกโคเวอร์เพลงมึงไปใช้คอนเทนต์ไอดีตรวจจับลิขสิทธิ์สิกูแค่ร้องแค่นี้ท่อนเดียวท่อนสองท่อนคำสองคำกูติดลิขสิทธิ์ก็ชิบหายแล้วนะครับเพลงเขาดีๆมึงมาร้องไม่พอเพลงก็เสียหมดอย่าร้องเลยเออกูไม่ร้องก็ได้มึงอย่ามาร้องนะโอเคฮะประมาณนี้แหละฮะเอาไว้เนี่ยคือผมไม่ได้ขึ้นตึกเนี้ยมานานมากแล้วจริงๆนะคลิปล่าสุดก็ไม่ได้ขึ้นขับชนเลยชนแล้วก็ตายอยู่งั้นนะนั่นแหละฮะบอกตามตรงว่าถ้าคลิปที่แล้วผมไม่ขับเครื่องบินชนตึกนะผมคิดว่าก็คงไม่มีอีเวนต์ให้มาแบบให้มาขับเจ็ตขึ้นตึกสูงนี่อีกรอบหรอกฮะก็คงจะไปทำอีเวนต์อื่นหรือไปทำคลิปแนวอื่นทำคลิปแบบอื่นเลยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นล่ามอสหรือจะเป็นคลิปแนวไหนผมก็ไม่รู้ไม่ทราบนะประมาณนี้แหละฮะคุณผู้ชมแต่ก็ไหนๆเราก็ขับเครื่องบินชนตึกแล้วแล้วก็อยากจะกลับมาพิสูจน์ตึกนี้อีกรอบนึงคลิปที่แล้วได้เป็นความบังเอิญล้วนๆเลยขับเครื่องบินชนตึกเนี่ยนะใช่คลิปที่แล้วเป็นความบังเอิญล้วนๆที่ผมขับเครื่องบินชนตึกผมก็จะขับเครื่องบินเล่นด้วยซ้ำไม่รู้ว่ามาชนตึกก็เลยทำอีเวนต์เกี่ยวกับตึกเลยอ่ะไหนๆก็แบบเราไม่ได้ทำไม่ได้จัดเกี่ยวกับอีเวนต์เนี่ยมานานมาแล้วผมขอจัดหน่อยแล้วกันเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับตึกก็คือเป็นอีเวนต์นี้นะใช่ฮะเป็นอีเวนต์ที่เกี่ยวกับตึกนะครับเอาไว้ง่ายฮะคือคลิปที่แล้วเนี่ยขับชนไปเลยคลิปนี้ก็เราก็มาพูดถึงตึกนี้ละแล้วก็ขับเจ็ตแพดลองทดสอบลองเทสเด้ลองซิมเปิลเด้ขับเจ็ตแพดขึ้นมาบนตึกสูงดูซิมันจะขับขึ้นมาบนตึกสูงเนี่ยได้ไหมปกติสรุปเลยว่าขับขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นออริจินอลตัวเกมอย่างเจ็ตแพดไม่สามารถขับขึ้นมาได้ก็คือขับปุ๊บนี่ก็คือมันจะต่ำลงมันก็จะถูกตั้งสเตตัสว่าดิ่งลงนะคือเจ็ตมันมีข้อจำกัดความสูงนะมันไม่ได้บินได้สูงมากเอาไว้คือเจ็ตมีข้อจำกัดแต่เจ็ตตัวเนี้ยเป็นเจ็ตที่ไม่ธรรมดาเป็นเจ็ตที่อินฟินิตี้ครับคือเป็นเจ็ตที่มีถังเชื้อเพลิงนะฮะเป็นเจ็ตที่มีเชื้อเพลิงที่ไม่จำกัดและเป็นเจ็ตที่มีเชื้อเพลิงที่เป็นเจ็ตที่มีเชื้อเพลิงที่ไม่ธรรมดามันบินได้สูงมากนะครับคือบินมาบนตึกสูงนี้ได้ผมคิดว่าผ่านแล้วแสดงว่าเจ็ตตัวนี้มันไม่ใช่เจ็ตออริจินอลแล้วทีฮะคือถ้าเป็นออริจินอลจริงก็คือบินไม่สูงหรอกครับคือถ้าเป็นออริจินอลจริงบินแล้วก็น่าจะตกน่าจะร่วงอ่ะนะฮะใช่ฮะผมบอกงั้นจริงๆอ่ะใช่ฮะมันไม่ใช่ออริจินอลไงเจ็ตเนี่ยนะครับถ้าเป็นออริจินอลจริงบินมาไม่สูงบินมาไม่ได้ไกลขนาดนี้หรอกถ้าเป็นออริจินอลจริงอ่ะเจ็ตมันไม่สามารถบินมาได้สูงขนาดนี้หรอกอย่างน้อยคือตกแล้วแต่เจ็ตตัวเนี้ยผมยอมรับเลยว่าน่าจะเป็นเจ็ตที่เป็นเจ็ตมอสนะฮะที่ผ่านการลงมอสมาแล้วมันมีความสามารถก็คือบินได้แบบไร้ขีดจำกัดบินแบบไม่จำกัดบินสูงเท่าไหร่ก็ได้นะฮะเอาไว้ง่ายนะใช่ครับอันนี้คือความสามารถของตัวเจ็ตแพดนะใช่ฮะอ่ะเดี๋ยวผมลงดีกว่านะฮะนะเดี๋ยวต้องพูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาอ่ะลงเลยดีกว่าทีทูวันนะฮะผมไม่กระโดดลงเหมือนปกตินะปกติผมน่าจะกระโดดลงแล้วก็กระโดดร่มชูชีพน่าจะเอาร่มชูชีพลงไปใช่ไหมเหมือนปกติที่ผมทำอ่ะจะบอกตามตรงว่าไม่นะก็ปกติเลยก็คือผมไม่กระโดดใช้ร่มชูชีพกระโดดแล้วกันผมก็กระโดดแบบธรรมดาแล้วกันนะใช่ฮะก็คือแบบปกติต้องใช้ร่มชูชีพกระโดดลงไปใช่ไหมจะบอกตามตรงไม่ดีกว่านะมันผมเคยทำไปหลายคลิปแล้วมันก็เหมือนกันนะครับเอาวิง่ายนะมากที่สุดนะมากที่สุดที่ผมทำได้คือผมจะขับเจ็ตแพดลงไปเหมือนเดิมแล้วกันเอาวิง่าย
คุณยังจำคลิปที่แล้วได้ไหมหลังจากที่ผมไม่ได้เล่น GTA San มานานมากแล้วเนี่ยคลิปที่แล้วจำได้ไหมนะครับเอาง่ายแล้วผมก็พามาขึ้นตึกสูงเนี่ยแล้วผมเคยบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพากลับมาขึ้นตึกสูงนี้อีกครั้งนึงแล้วกันถ้าผมมีโอกาสนะเพราะว่าอยากกลับมาเล่น GTA San แล้วก็ถ้าผมกลับมาเล่นก็ผมจะกลับมาเล่นม็อดตึกสูงนี้อีกรอบปรากฏว่าผมได้กลับมาเล่นจริงๆมันก็คือม็อดตัวนี้นั่นแหละนะฮะดูแลเอ้ยมันชักจะมืดแล้วนะผมปรับเป็นตอนเช้าๆดีกว่านะผมว่าน่าจะโอเคอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะลงดีกว่าฮะได้เวลาลงแล้วโอเคขอวนรอบๆหน่อยนะฮะตึกเนี้ยนะฮะแต่ความจริงแล้วคุณรู้ป่ะฮะว่าตึกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะล่องหนนะจริงๆมันน่าจะเห็นหมดใช่มั้ยถ้าเป็นอีกตัวเกมนึงเห็นนะมันน่าจะบั๊กที่ตัวเกมนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ทราบหรอกนะคุณผู้ชมก็คิดดูเอาแล้วกันนะฮะป่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราไอ้นี่ดีกว่าฮะเดี๋ยวเราเตรียมตัวลงก็ได้นะโอเคฮะได้เวลาเลิกงามยามดีแล้วโอเคลงดีกว่าฮะไม่ต้องเสียเวลาลงไปเลยลงช้าๆแล้วกันนะเอาง่ายๆอยากจะรู้จริงว่าใช้เวลานานไหมคือขึ้นมาได้เนี่ยผมว่าใช้เวลาไม่นานนะแล้วไอ้เจ็ตนี่ก็ม็อดด้วยเป็นม็อดเจ็ตบินสูงไงเจ็ตแบบอันล็อกสามารถจะอันล็อกเจ็ตให้เจ็ตบินแบบได้ไม่จำกัดเลยปกติถ้าเจ็ตบินสูงขนาดเนี้ยผมว่าเดี๋ยวอย่าว่าแต่ไอ้ตึกบ้านนี่เลยแค่ตึกข้างล่างเนี่ยไอ้ตึกที่มีฮอจอดอยู่ด้านบนน่ะนะฮะไอ้ตึกนั้นแหละเป็นตึกที่สูงที่สุดในเกม GTA San แบบออริจินอลในเมืองลอสซานโตแล้วอันนี้คือเป็นตึกม็อดใช่มั้ยบอกตามตรงว่าอย่าว่าแต่ไอ้ตึกบ้านนี่เลยแค่ไอ้ตึกตัวนั้นน่ะมันยังบินไม่สูงแล้วถ้าเป็นเจ็ตออริจินอลนี่มันไม่ใช่เจ็ตออริจินอลแล้วพี่มันเป็นเจ็ตเลยว่ามันเป็นเจ็ตที่เป็นม็อดซึ่งก็สรุปในคลิปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมไปสรุปด้านล่างดีกว่าเดี๋ยวผมไปสรุปไอ้นี่ดีกว่าฮะไปสรุปหลังจากที่ผมขัดเจ็ตแพดลงไอ้ตึกบ้านนี่สำเร็จแล้วนะก็คือสรุปเลยฮะสรุปว่าอะไรรู้ไหมฮะก็คือสรุปเลยฮะว่าสรุปตอนนี้เลยก็ได้อะสรุปเลยฮะว่าเฮ้ยเจ็ตนี้สามารถบินขึ้นตึกสูงนี้ได้จริงๆนะแต่เจ็ตอันนี้มันไม่ใช่เจ็ตแพดออริจินอลครับมันเป็นเจ็ตแพดที่เป็นม็อดน่าจะเป็นอินฟินิตี้เจ็ตปะเจ็ตสามารถบินได้สูงสุดนะเหมือนไม้ขวาดอะไม้ขวาดไอ้แฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมไม้ขวาดก็บินได้สูงสุดนะเอาง่ายๆนะไม่มีข้อจำกัดแต่เจ็ตเนี่ยปกติจะมีข้อจำกัดไม่สามารถบินสูงได้ขนาดนี้แล้วถ้าเป็นเจ็ตออริจินอลนะอย่างน้อยคือเจ็ตตัวนี้มันไม่ใช่ออริจินอลแล้วมันเป็นเจ็ตที่เป็นเจ็ตม็อดนะถึงมันไม่ใช่เป็นโมเดลม็อดนะคือม็อดมันมี2แบบก็คือโมเดลกับไอตัวสกิลใช่ไหมแต่โมเดลยังเป็นออริจินอลอยู่แต่ทักษะหรือสกิลเนี่ยมันบินได้สูงแสดงว่าเป็นม็อดสกิลนะสกิลของเจ็ตไม่ใช่สกินนะสกินคือโมเดลอะนะต้องแยกให้ออกนะระหว่างสกินนะครับกับสกิลคือทักษะความสามารถของเจ็ตมันบินสูงขึ้นอ่ะแต่ถ้าเป็นสกินก็คือพื้นผิวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนให้เจ็ตมันดูเท่ขึ้นดูแบบดูทันสมัยขึ้นแล้วก็ดูแบบดูสวยขึ้นอ่ะนะฮะนั่นแหละที่เขาเรียกว่าสกินแต่ผมไม่อยากจะเรียกให้มันสับสนกับสกิลนะสกิลมันทักษะสกินคือพื้นผิวผมจะมักจะเรียกว่าโมเดลมากกว่านะฮะมันก็ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมนะโอเคลงไปเรื่อยๆนะฮะดูซิว่าใช้เวลาลงนานสักแค่ไหนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะถึงเมืองแล้วเห็นไหมถึงแล้วเห็นไหมถึงตึกอะเออตอนลงมันก็ใช้เวลาพอๆกับตอนบินขึ้นไปนะก็เวลาก็ไล่เลี่ยกันเนี่ยเห็นไหมไอ้ตึกมุมล่างขวามือผมเห็นไหมไอ้ตึกนั้นอะไอ้ตึกที่มีฮอตัว S จอดอยู่บนตึกสูงอะนั่นแหละเขาเรียกว่าตัว S นะตัว S เห็นไหมฮะภาษาไทยคนไทยเรายังเรียกว่าตัว H อยู่เลยนะเอาเรียกภาษาอังกฤษอิมิบัตหมดแล้วจริงๆมันต้องเรียกว่าตัว S นะด้วยนั่นแหละฮะเห็นไหมไอ้ตึกนั่นแหละที่ผมบอกอะคือถ้าเป็นเจ็ตออริจินอลเนี่ยอย่าว่าแต่ไอ้ตึกบ้านนี้เลยไอ้ตึกนั้นก็บินไม่ผ่านแล้วนะครับเอาง่ายๆนะใช่ฮะก็คือมันไม่ได้บินได้สูงขนาดนั้นแสดงว่าไอ้เจ็ตเนี่ยมันลงม็อดมานะใช่ผมก็บอกตามตรงเลยก็ลงม็อดมาจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ตึกแม่งสูงจริงเว้ยผมลองทดสอบลองเทสบินแล้วเอ้ยแม่งใช่ได้นะผมว่าโอเคนะเนี่ยฮะอันนี้คือไอ้ตึกนั้นนะโอเคผมลงมาแล้วเห็นไหมก็นั่นแหละฮะท่านผู้ชมนะอย่างที่ว่าไปคือสรุปเลยว่าบินได้ไหมฮะบินได้อยู่แล้วครับบินได้อยู่แล้วนะฮะเอาง่ายๆนะแต่ถ้าเป็นเจ็ตออริจินอลบินไม่ถึงหรอกครับอย่าว่าแต่ตึกนี้แหละไอ้ตึกนู้นยังไม่รอดเลยฮะเอาไว้แต่นี่คือมันน่าจะเป็นเจ็ตม็อดนะครับประมาณนี้แหละฮะท่านผู้ชมนะก็ตามสไตล์ดีนะฮะโอเคนะฮะนะครับก็ในส่วนคลิปนี้นะฮะผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ทำคลิปยาวๆแล้ว
ดี๋ยวนี้เล่นบ่อยแล้วทำคลิปสั้นๆพอนะเนี่ยอย่างต่ำก็30-40นาทีเลยก็นี่ก็ยาวนะถ้าสั้นจริงก็สัก10นาทีเนี่ยพอได้นะโอเคก็เดี๋ยวจอดตรงนี้แล้วกันอันนี้คือเป็นทางเข้าตึกนะคนสร้างตึกนี่แม่งสร้างไว้ซะสูงเกินไม่ใช่เรียกว่าคนสร้างตึกเนี่ยต้องเรียกว่าคนสร้างมอดดิแม่งก็ดีไซน์แล้วออกแบบตึกได้สูงเกินสูงปิดปาดเนี่ยเอาไม่ง่ายคือลำบากกันเลยทีเดียวเชียวนะก็แนะในส่วนคลิปนี้ก็เดี๋ยวลาไปก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอีเวนต์อะไรที่อยากจะทำอีกเป็นมงเป็นมอดหรือไม่ก็จะเป็นอีเซ่ก็ติดตามชมได้เลยนะฮะคุณผู้ชมนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะเฮ้ยไอ้ยายคนนี้ผมว่างงไหมก็คือแบบตอนเดินก็คือเดินอย่างช้าเลยตอนวิ่งนี่คือวิ่งเร็วว่าตอนแรกทำไมจะเดินทำเพื่อไม่วิ่งวิ่งเร็วเอาเนี่ยคือแบบคือป่วนอะคือแบบเวลาโดนป่วนเมืองอะไรเงี้ยคือแบบแกพี่แกนี่คือยายแกวิ่งเร็วเห็นปะสังเกตดู NPC ในเกมมันแปลกไหมนะฮะเอาง่ายๆคือตอนเดินนี่เดินช้าชิบหายเลยคือตอนวิ่งก็คือวิ่งอย่างเร็วฮะวิกกี้วิ่งวิ่งลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองแก่นะเอาง่ายๆคือแก่ก็เดินช้าจริงๆเลยนะฮะแต่ทีอะไรฮะแต่ทีแบบมีการยิงกันในเมืองแกหนีก็หนีอย่างว่องไวแหละคือเหมือนลืมตัวเองไปเลยตัวเองแก่ก็คือวิ่งหนีไปไม่มีความสมจริงเลยบางทีช่างมันนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วนะฮะปึ๊บมันหนีอะไรกันวะไอ้บ้ากูยังไม่ทันจะยิงปืนเลยช่างมันนะปึ๊บโอเคก็ขอบคุณก็ได้ที่ตามชมคลิปนะก็ขอบคุณก็ด้วยที่กลับมาดูคลิปใน channel ผมนะเพราะว่าผมได้กลับมาทำ GTA San Andreas เนี่ยเหมือนเดิมแล้วนะฮะเอาง่ายๆนะใช่ฮะก็อย่าลืมคอยติดตามชมคลิปใน channel ผมให้ดีเลยก็แล้วกันนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ channel ผมกันด้วยนะเพื่อคุณผู้ชมนะไม่พลาดคลิปใหม่ในช channel เราอย่างแน่นอนนะใช่ฮะเพื่อช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเพราะว่าคือตอนนี้คือแทบจะแดกหญ้าแล้วตอนนี้นะฮะเอาง่ายๆจริงๆนะเว้ยจริงนะเว้ยคือแบบคือหลายคนอ่ะที่เขาเลิกทำ YouTube ไปก็เพราะเขาหมดกำลังใจกันเยอะไงเขาอาจจะทำแต่อาจจะไม่ได้ทำบ่อยอ่ะแต่ผมก็ไม่ได้หมดกำลังใจง่ายหรอกผมก็แค่หยิบมาพูดเฉยๆผมเนี่ยนะเป็นคนที่หมดกำลังใจง่ายบ้าเปล่าเนี่ยผมไม่มีทางหมดกำลังใจง่ายๆหรอกครับท่านผู้ชมอ่ะส่วนคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ